ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอดีพักพวกโทรมานะครับพักพวกโทรมาให้กำลังใจนะครับอย่างที่บอกเขาว่าผมก็เบื่อนะครับเบื่อที่จะสู้นะครับเบื่อที่จะสู้ไปเพื่ออะไรสู้ไปแล้วได้อะไรนะครับผมสู้ไปแล้วได้อะไรนะครับผมสู้ไปทำไมผมคิดว่าผมทำถูกอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าผมทำถูกนะครับคุณไม่ได้อยู่ในเวทีคุณไม่รู้ว่า1เนี่ยเขาเปลี่ยนใบคะแนน2กรรมการตัวบนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาดูน้ำเงินชนะใช่ไหมเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาดูน้ำเงินชนะกรรมการตัวบนก็ยังหันไปทางน้ำเงินนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาเปลี่ยนใบคะแนนคุณต้องเข้าใจไม่ใช่คุณจะมาด่าแต่ผมอย่างเดียวนะครับเราต้องพยายามช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้สังคมมวยมันดีให้การโกงมันน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าคุณไปสนับสนุนคนโกงกันนะครับคุณไปสนับสนุนคนโกงคุณได้ตังค์แล้วคุณดีใจไม่ใช่แบบนั้นนะครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่ผมพร้อมที่จะออกอยู่แล้วครับขอบคุณนะครับผมพร้อมที่จะออกไปอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมออกแน่นอนนะครับในเมื่ออย่างที่บอกก็ว่าสังคมไม่ยอมรับผมก็พร้อมที่จะไปนะครับผมถ้าสังคมไม่ยอมรับผมก็พร้อมที่จะไปเพราะหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเราพยายามทำนะครับทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครไม่เคยคิดที่จะโกงใครถ้าสังคมรับไม่ได้นะครับเมื่อวานผมเห็นชัดๆนะครับผมเห็นเปิ้ลเขาเห็นชัดๆว่ากรรมการเปลี่ยนใบคะแนนมันจึงเกิดปัญหานะครับกรรมการเปลี่ยนใบคะแนนนะครับมันจึงเกิดปัญหาไม่นั้นเปิ้ลเขาจะต่อยเหรอที่เปิ้ลต่อยไปเพราะอะไรนะครับที่เปิ้ลต่อยไปเพราะว่ากรรมการเขาเปลี่ยนใบคะแนนนะครับแล้วกรรมการตัวบนนะครับกรรมการตัวบนเขายังหันไปทางน้ำเงินคุณคิดเอาแค่นี้ก็พอนะครับคุณคิดแค่นี้ก็พอกรรมการตัวบนนะครับเขาหันไปทางน้ำเงินนะครับเขาหันไปทางน้ำเงินแล้วถามว่าเปิ้ลเขาเห็นนะครับเปิ้ลเขาเห็นกรรมการเนี่ยเปลี่ยนใบคะแนนนะครับทำไมกรรมการเขาไม่เปิ้ลเขาขอดูทำไมไม่ส่งให้เขาดูล่ะทำไมต้องหลบๆซ่อนๆล่ะเพราะใบคะแนนมันต้องเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้ว่าคุณให้คะแนนแล้วคุณไปหลบๆซ่อนๆมันไม่ได้ผมถึงบอกเลยว่าเวลากรรมการให้คะแนนเนี่ยให้ออกรูปหน้ากรรมการด้วยการทุจริตมันได้น้อยลงนะครับคือไอ้แพ้แดงแพ้น้ำเงินเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าหมวด4ยกเนี่ยกรรมการส่งมาแน่นอนนะครับจาก12 1มาเหลือ3รองนะครับหมวด3ยกเนี่ยกรรมการส่งแน่นอน นะครับแล้วก็มวยไอ้หมวด4ยกกรรมการส่งแน่นอนแล้วยก5เนี่ยเวลารวมใบคะแนนเนี่ยกรรมการตัวบนนะครับเขายังหันไปทางน้ำเงินนะครับเขายังหันไปทางน้ำเงินนะครับแล้วเปิ้ลเนี่ยก็เห็นว่านะครับว่ากรรมการมีการเปลี่ยนใบคะแนนเขาขอดูใบคะแนนนะครับเขาขอดูใบคะแนนนะครับเขาขอดูใบคะแนนทำไมไม่ให้ใบคะแนนเขาดูล่ะทำไมต้องไปหนีหลบล่ะเพราะใบคะแนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยต่อคนเล่นอยู่แล้วนะครับมันต้องเปิดเผยกับคนเล่นอยู่แล้วนะครับมันต้องเปิดเผยกับคนเล่นอยู่แล้วนะครับใบคะแนนนะครับใบคะแนนมันหลบๆซ่อนๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับใบคะแนนอยู่ดีคุณไปหมกไปหลบเพราะอะไรเหตุผลที่คุณเอาใบคะแนนหลบหนีเพราะอะไรนะครับใครบอก